คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าอย่างข่าวต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่พอออกไปต่อสายตาชาวโลกและอาจจะไปกระทบกับการท่องเที่ยวอย่างเรื่องขยะก็หนึ่งเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศผ่านตม.ต่างๆทุกอย่างที่เป็นข่าวก็อาจจะไปกระทบกับการท่องเที่ยวได้นะคะหนึ่งข่าวที่ออกมาก็คือข่าวที่บอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยลดลงในเรื่องนี้จะเป็นความจริงหรือไม่เนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีมาตรการในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ค่ะซึ่งในส่วนของนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยบอกถึงการทำหนังสือท่องเที่ยวอสท.ประจำเดือนตุลาคมที่ใช้ชื่อว่าตากฝนต้นหนาวเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี2561โดยเนื้อหาในหนังสือเน้นเรื่องแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศนะคะที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและแน่นอนทุกคนเนี่ยก็มีความต้องการความชอบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะในหนังสือชุดนี้เนี่ยก็จะมีการเน้นสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้านอื่นๆส่วนมาตรการยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเรื่องนี้จะต้องพิจารณารองลงมาจากประเด็นด้านความปลอดภัยเพราะแน่นอนความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะและต่อจากนี้ค่ะประเทศไทยก็จะเน้นการท่องเที่ยวที่ใส่ใจธรรมชาติด้วยการงดโฟมงดพลาสติกในพื้นที่อุทยานนะคะแล้วก็มั่นใจได้ว่าการท่องเที่ยวที่เน้นการดูแลธรรมชาติก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยค่ะ